มันโซฟาอีหลีไม่ได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้มาโดนแล้วนะเพราะเราแบบไปทำงานอยู่ไทยโดนไงไทยที่นู่นไทยไงกทม.โอ้เนี่ยมึงไม่รู้จักไงเพราะมึงอยู่แต่บ้านนอกต้องเข้าใจกูไปทำงานอยู่ไทย30กว่าปีมึงไม่รู้หรอกกูไทยมันสิวิไลลูกเรืองกูโหยหาความโซฟาแบบบ้านๆแบบนี้มานานแล้วนานทีกูได้กลับมามึงเต็มที่เลยเพื่อนไปทำงานอยู่ไทยเนี่ยเงินเดือนกู 35,000 มึงทำงานอะไรวะเงินเดือนเยอะจังกูเป็นหัวหน้า security โอ้มันคืออย่างวะก็ต้องเข้าใจละมึงเป็นคนมันนอกเพื่อนมึงมันนอกไงมึงจะไม่รู้จักหรอกความสิวิไลในเมืองกรุงเป็นยังไงกูไปทำงานเป็นหัวหน้า securityคือรักษาความปลอดภัยเอาง่ายๆก็คือเป็นตำรวจของคอนโดอ่ะมึงรักษาภัยก่อนนะรักษาความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ในคอนโดต้องมาแจ้งกูคือต้องผ่านมึงต้องผ่านกูทุกคนต้องผ่านกูหมดใครไม่ผ่านกูคือมึงไม่ได้เข้าไปนอนในห้องมึงอ่ะมึงที่ดูความใหญ่ของกูอ่ะกูคือหัวหน้าของ security อ่ะหมายถึงตำแหน่งใหญ่มึงใหญ่อะไรของมึงเนี่ยตำแหน่งใหญ่นี่แหละเออกูคือหัวหน้า security ไงมึงต้องเข้าใจว่ากูแบบอยู่แต่ในเมืองความสิวิไลตีหนึ่งตีสองเนี่ยกูไปเดินห้างกูไม่มีโอกาสได้เจอทุ่งนาอย่างนี้นะกูไปเดินห้างเซเว่นอ่ะมึงรู้จักปะห้างเซเว่นอ่ะมันคืออะไรวะห้างเซเว่นเซเว่นเจ็ดสิบเอ็ดเซเว่นอีเลเว่นแถวบ้านเรามันมีแต่ร้านของชำยายแหม่มที่มึงไปซื้อเหล้าขาวเนี่ยมาดื่มเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันติดแอร์เย็นสบายมันจะไม่เหมือนบ้านนอกเรามันจะมีความสิวิไลอยู่ในนั้นกูไปเดินประจำตีหนึ่งตีสองกูชอบไปซื้อกาแฟกินเวลากูทำงานตอนดึกๆกูก็จะไปซื้อกาแฟในห้างเซเว่นกินแต่มึงไม่เคยรู้จักหรอกของมึงเนี่ยมึงต้องเข้าไปอยู่ในเมืองมึงถึงจะรู้จักแต่กูว่าไม่เป็นไรกูเข้าใจมึงวันนี้กูกลับมาบ้านมึงเต็มที่ได้เลยกูแบบว่าเต็มที่กับเพื่อนเสมอเพราะว่ากูคิดถึงบรรยากาศบ้านๆแบบนี้เราไม่ได้เจอมานานแล้วกูอยากจะพูดกับมึงจักอย่างหน่อยมึงว่ามาเลยเพื่อนเริ่มหมดล่าหมดใช่ป๊าดนี่เราแดกขวดใหญ่กันหมดขายหรอวะกูก็ไม่มีตังค์เลยมึงไม่มีตังค์มึงไม่แปลกเพื่อนมึงอยู่บ้านมึงทำนงทำนามึงได้เงินไม่กี่บาทกูนี่เงินเดือน 35,000 หัวหน้า security ครับคุณหัวหน้า security appy มันได้ตี้อ๋อมึงจะมาปี้ใครล่ะเอาไปมึงไปซื้อมาเอาขวดใหญ่แบบนี้นะเต็มที่เลยขวดใหญ่นะนี่ก็ถึงเลยเนาะจริงๆเลยมึงไปซื้อมาร้านยายแม่มยายแม่มเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีห้างเซเว่นมึงเมาไหมเนี่ยมึงรอกูคราวเดียวเอ้ยไม่โดนไม่โดนนะได้แล้วกูเดี๋ยวกูมามึงเมาไปอย่าโดนนะได้ไม่โดนไปเพื่อนไปกูมาแล้วอ้าวมาเหรอมาแล้วเอ้ยมึงต้องอย่างนี้เออเต็มที่เต็มที่เลยหมูโซฟาอีกแต่กูว่าตอนนี้กูซีวิ่งวิ่งแล้วอะมึงวิ่งแล้วกูวิ่งวิ่งแล้วจริงๆกูต้องวิ่งกูมึงนะเพราะว่ากูไม่ค่อยได้รับประทานแบบว่าวิสกี้ขาวอย่างนี้นะกูอยู่ที่ไทยอ่ะกูแบบว่ากูกินแต่แบบเหล้าสีอ่ะเพื่อนเหล้าสีมันจะแบบมันจะค่อนข้างที่จะแบบแพงหน่อยแต่กูเข้าจ่ายไว้แล้วกูเงินเดือน 35,000 มันเหี้ยคอมากเลยกูว่าเหี้ยคอเวลามันหยุดกูไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์มึงรู้จักป่ะผับบาร์ผับบาร์มึงเข้าไปเลยมันจะมืดๆนะมืดแล้วไฟมันก็วู้แล้วมึงก็แบบเอ้ยปึ๊บแล้วก็จะเดินมาปึ๊บน้องน้ำแข็งถังนึงขวดนึงปึ๊บแล้วจะเปิดตู้มีดีเจมึงรู้จักดีเจปะกูบอกกูจักกูรู้จักแต่เจดีเอ้ยมาอยู่ดำวัดมึงไปอยู่หาที่แตกไงแบบดีเจเขาจะแบบจะเปิดแผ่นแบบยุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหสนุกเลยเพื่อนมึงเห็นไหมมึงแหกตาเบิ่งบักทัวแม่นแล้วแล้วไงมันหมดหมดแล้วเหรอมึงซีแตกเยอะธรรมดากูไม่ค่อยได้กินวิสกี้ขาวเพียวเอาไงดีปกติกูไปเดินห้างเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงเย็นแหม่มเปิดอยู่เหมือนเดิมเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่แต่เหมือนเดิมเลยกูไม่มีตังค์มึงไม่มีตังค์ใช่แล้วไม่ต้องห่วงแค่นี้สบายมากเพื่อนไม่ต้องห่วงเอาไปอีกร้อยหนึ่ง
โอ้โหจะมามึงนี่มันใจถึงด่วนเลยพึ่งได้อีหลีวะด่วนเลยหมูกูมาพ่อแล้วหมูไปอุดรเออมึงต้องอย่างงี้มึงต้องอย่างงี้มึงแก่โอ้เอ้ยได้น้อยจังวะแค่แหนมขี้ปูได้แค่ไม่กี่เม็ดเองพูดพี่แหนมเอ้ยมึงอย่าไปซื้อแล้วนะร้านแหนมเนี่ยเดี๋ยวกูดูห่ออื่นห่ออื่นยังไงโอ้แม่งห่อนี้ไม่มีเลยรู้ว่ายายแหม่มต้องมีเรื่องกับกูแล้วหรอวะมึงขี้โกงกันขนาดนี้เลยวะไม่ไหวยายแหม่มทำเงี้ยเดี๋ยวเจอกูนี่กูเป็น security อยู่คอนโดนี่กูบวกทุกเบอร์เลยนะใครมีปัญหากูบวกอย่างเดียวเลยยายแหม่มอย่างนี้ไม่ถูกยายแหม่มจะทำอย่างนี้ไม่ถูกอย่ามาขี้โกงเราไม่ได้เดี๋ยวกูไปเคลียร์เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจะเอากระบองประจำตัวเนี่ยฟาดยายแหม่มกระบองยามเฮ้ยไม่ใช่ยามดิกระบองซีเคียวริตี้มึงว่าเหี้ยงเขาวะกันกระบองซีเคียวริตี้อ๋อแล้วมึงสิไปยามไปก่อนไปยามเพื่อนยามฝูงอ๋อใช่มึงคิดว่ากูเป็นยามเหรอกูเป็นซีเคียวริตี้เงินเดือน 35,000 มึงดูถือกูแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเงินเดือนมึงหลายแห่งมึงบ่น่าสิได้เป็นยามหรอถ้ากูเป็นยามกูมีเงินมาเลี้ยงเลี้ยงอะไรมึงแบบนี้มั้ยกูก็ไม่มีแต่นี่กูเป็นหัวหน้าซีเคียวริตี้มึงยกไปยกไปมันแหกคอเพื่อนอยากกินอย่างหวานๆป่ะน้ำตาลปี๊บเออโมเมนต์แนวนั้นอะไรวะอยากกินแบบน้ำมันลมน้ำอัดลมเออโซดามึงที่กินโซดากับเหล้าขาวโซดามันหวานอยากกินแบบน้ำดำๆซ่าๆไปน้ำปลาอัดแก๊สใช่ไหมมึงอยากกินน้ำปลาอัดแก๊สเลยแถวบ้านกูไม่เคยกินเลยเนี่ยกูเปิดคำเชื่อว่ากับมึงแหละเอาเป็นว่ามึงอยู่ซื้อแล้วกูขอเงินมึงอีกจักหน่อยได้บ่ได้แล้วกูออกไปซื้อของเอาไป200มึงขึ้นเงินหลายแต่ว่าคุณบอกแล้วกูเป็นหัวหน้า security เงินเดือน 35,000 กลับมาบ้านแค่นี้ไม่สะดุ้งทางดอกได้ได้เพียนได้เพียนเฮ้ยเพียนกลับมาเหรอกูมาเออมึงกินเย็นๆ Thank you very much มันจะได้ไม่แห้งคอแต่ก็จะรอเลยทันทีที่กูจะกลับมาบ้านเฮานี่กูโคตรคิดถึงเพื่อนเลยเฮ้ยมุกตะไปไหนวะนะไปขายก๋วยเตี๋ยวช่วยแม่มันมันขายก๋วยเตี๋ยวช่วยแม่เหรอเออมันบ่ว่างดอกงานนี้กูนึกว่ามันติดหิว้ายเห็นช่วงนี้มันไปอุบลบ่อยกูก็นึกว่ามันติดหิมันชอบไปอุบลกูไม่สนใจเพื่อนสนใจฝูงเลยเดี๋ยววันนี้กินเสร็จกูพาไปแดกก๋วยเตี๋ยวบักตาได้มันจะได้สั่งแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวบักตามันใส่ซาไหมวะไม่ได้ใส่ซามันต้มกระดูกหมาอ๋อต้มกระดูกหมาคือว่าอยู่แถวบ้านมันหมาไม่มีเลยปกติดึกๆสี่แยกเนี่ยหมาเต็มสี่แยกเลยแต่พอไปบ้านมันเนี่ยหมาไม่มีพอตัวกูว่าไม่ไหวแล้วเพื่อนกูอยากฮากแล้วเนี่ยแล้วมึงอยากฮากใช่กูอยากฮากแล้วกูจะไปหาซื้อใส่มาให้มึงวันนี้ไอ้ฮากูอยากฮากหมายถึงว่ากูอยากที่จะฮากออกมาไม่ใช่กูอยากรับประทานฮากมึงบ้าหรือเปล่าใครจะมาอยากรับประทานฮากเมื่อกูขอพักสายตาหน่อยกูด้วยมึนหัวเลยวะหนักหนักหนักจะมุ่งจะง่ามหน่อยวะเนี่ยฮะขนาดนี้กินหลายกินอย่างหนักหนาวะเฮ้ยเงินกูเสียไปไหนบักบิดบักกูเอ้ยเป็นหมูกันมึงรักเงินกูได้ไงบักบิดมึงรักเงินกูป่ะฮะมึงรักเงินกูป่ะฮะกูเอ้ยมึงเป็นหมูกูมึงใจเย็นแล้วมึงรักเงินกูเนี่ยกูมึงเนี่ยกินรักกูกินรักเงินกูมึงมึงมาเฮ้ย